เที่ยวบินเที่ยวแรกจากซาอุดิอาระเบียก็จะเดินทางมาถึงประเทศไทยหลังจากที่ว่าต้องห่างหายไปนานกว่า30ปีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของเมืองไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางนะครับในขณะที่ทางภาครัฐเองก็บอกว่ามีการวางเป้าหมายเอาไว้นะครับว่าต้องการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านคนครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดการดูแลรักษาประชาชนจากโควิด-19 ขณะนี้นะครับในภาคของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้มีการเดินหน้าฟื้นฟูทางภาคธุรกิจในประเทศและการหาตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินเอมิเรตส์ณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างททกับสายการบินในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งก็เป็นลูกค้าของสายการบินเอมิเรตส์ทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวที่ไทยนะครับตลอดจนความร่วมมือในการโปรโมทแคมเปญ Visit Thailand Year 2022 Amazing New Chapters ซึ่งก็เป็นแคมเปญพลิกโฉมประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวตามนโยบายของท่านนายกนะครับทางนี้สายการบินเอมิเรตส์ก็นับว่าเป็นสายการบินแห่งที่2ถัดจากสายการบินเอติฮัดนะครับที่ทางททลงนามเพื่อความร่วมมือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่พบว่ามีกำลังในการใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจากตะวันออกกลางให้เข้ามาท่องเที่ยวที่ไทยแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีการลงเพิ่มเติมกับสายการบินจากซาอุดีอาระเบียนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในรอบกว่า30ปีก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางซึ่งในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับทางท่านรัฐมนตรีก็มีกำหนดที่จะนำคณะนักธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็เจรจาความร่วมมือกับธุรกิจการท่องเที่ยวของทางซาอุดีอาระเบียซึ่งการเชื่อมความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลและเอกชนนี้ก็จะส่งผลอย่างสำคัญอย่างมากนะครับต่อการฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ธุรกิจที่ต่อเนื่องของไทยอีกด้วยขณะที่ในวันพรุ่งนี้นะครับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินซาอุดีอาระเบียนแอร์ไลน์จากกรุงริยาดซาอุดีอาระเบียก็จะนำนักท่องเที่ยวประมาณ120คนมาถึงไทยนะครับโดยทางสายการบินก็ได้มีการวางตารางการบินเอาไว้สัปดาห์ละ3เที่ยวบินและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อโควิด-19 คลี่คลายการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางซึ่งทางรัฐมนตรีก็ได้มีการให้เป้าหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าในปี65นั้นนะครับจะต้องมีการเพิ่มกลุ่มตะวันออกกลางให้เข้ามาท่องเที่ยวไทยได้ถึง1ล้านคนเลยครับภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์สำคัญในการดึงเม็ดเงินเข้ามายังเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะคุณผู้ชมดังนั้นค่ะนี่ถือว่าเป็นข่าวดีมากจริงๆนะคะที่ไฟล์บินตรงจากซาอุดิอาระเบียจะเดินทางมายังประเทศไทยในรอบ30ปีที่ผ่านมาเป็นความสำเร็จหลังจากที่ไทยฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะคะรายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไรรวมถึงการเดินทางไปรถโชว์ของท่านรัฐมนตรีพร้อมด้วยนักธุรกิจไทยจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและลาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณนาคุณชวัตครับและท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะเบื้องต้นก่อนเลยค่ะท่านรัฐมนตรีคะสำหรับไฟล์วันพรุ่งนี้ที่เป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์นะคะพานักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางมายังประเทศไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ผู้โดยสารเป็นใครบ้างคะครับก็จากการที่มีจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเราไปได้ไปเซ็นสัญญานะครับการเปิดประเทศการส่งเอกอัครราชทูตประจำทั้งสองประเทศซึ่งกันและกันเมื่อเดือนที่แล้วในวันที่25-26นะครับก็เป็นที่มาว่าวันนี้เนี่ยในวันพรุ่งนี้คือวันที่28กุมภาพันธ์ก็จะมีเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของซาอุดิอาระเบียเนี่ยเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครในเวลาประมาณ 18.05 นนะครับค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในนี้เนี่ยก็มีอุปทูตของซาอุดิอาระเบีย1ท่านเดินทางร่วมมาด้วยพร้อมกับอุปทูตของไทยประจำกรุงริยาดเดินทางมาด้วยนะครับและที่สำคัญคือมีนักท่องเที่ยว120ท่านซึ่ง
ใน120ท่านผมก็ต้องเรียนตรงไปตรงมานะครับว่าเราไม่มีรายละเอียดใน120ท่านแต่ทราบมาทั้งหมดก็คือเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่มีอเจนดาอย่างอื่นแต่ความสำเร็จครั้งนี้ก็ต้องบอกนะครับเป็นการเปิดประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เชื่อมความสัมพันธ์กับไทยหลังจากห่างหายไปถึงระยะเวลา32ปีนะครับครับท่านครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่ก็ต้องบอกว่าดูแล้วสดใสนะครับแล้วก้าวต่อไปของเราล่ะครับมีแผนว่าจะทำอย่างไรต่อการที่มาก้าวต่อไปตรงนี้นะครับก็คือจากการที่ท่านนายกได้มีการสั่งการให้ทุกกระทรวงได้ทำการประสานแล้วก็เดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ถึงก็ให้เอานักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเดินทางร่วมคณะไปด้วยซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของเราก็โดยท่านปลัดกระทรวงได้ทำ MOU ผ่านอุปทูตประจำของซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยไปหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางเราก็เอา MOU ฉบับเดียวกันนั้นผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของไทยไปยังประเทศซาอุซึ่งขณะนี้ก็รอคำตอบว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะพร้อมให้เราเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็พยายามที่จะไปเดินทางไปให้ได้ในเดือนมีนาคมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าในเดือนเมษายนเนี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะว่าเข้าสู่ฤดูถือศีลอดของชาวมุสลิมซึ่งเราก็คงไม่ไปรบกวนเวลากลางวันของเขานะฮะซึ่งก็คงจะรอคำตอบอยู่ครับค่ะท่านรัฐมนตรีคะถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสามารถเดินทางไปจัดกิจกรรมโรดโชว์ได้แล้วก็พานักธุรกิจไปได้ด้วยเนี่ยค่ะของดีของเด็ดหรือว่าจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวอะไรของบ้านเราคะที่เตรียมไปนำเสนอนักท่องเที่ยวที่นั่นนะคะคือจุดเด่นของเราในขณะนี้ก็คือสิ่งแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลเนสนะครับแล้วก็เรื่องการรักษาซึ่งทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็มีให้ประชาชนซาอุดิอาระเบียเนี่ยมารักษาพยาบาลของในประเทศไทยเราอยู่แล้วนะฮะขณะนี้แต่อาจจะยังไม่มากเพราะไม่ค่อยมีความสะดวกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสิ่งแรกที่เราพยายามก็คือทำอย่างไรให้เข้ามาพักผ่อนในเมืองไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียก็คือชอบเรื่องของชายทะเลของประเทศไทยเราซึ่งเราก็คงจะนำเสนอตั้งแต่พัทยาหัวหินนะครับแล้วก็ภูเก็ตกระบี่พังงาเกาะสมุยใน6จังหวัดหลักตรงนี้เป็นเบื้องต้นและที่สำคัญก็คือพยายามผมได้ติดต่อและประสานกับโรงพยาบาลเอกชนนะครับชั้นนำของประเทศไทยเราให้ร่วมคณะเดินทางไปด้วยนะครับเหล่านี้ผมคิดว่าการที่เราทำเรื่องเวลเนสและการรักษาพยาบาลและเชิญให้มาท่องเที่ยวเนี้ยเป็นส่วนควบที่ดีที่สุดเมื่อคุณมารักษาพยาบาลแล้วเนี้ยก็หลังจากเวลาที่เหลือก็เชิญให้เขาไปเที่ยวต่อในพื้นที่ที่เขาต้องการนะครับอ๋อครับก็แสดงว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากซาอุดิอาระเบียนั้นก็ไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าเข้ามาเที่ยวแล้วก็เข้ามารักษาในเรื่องของสุขภาพด้วยเหรอครับท่านใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้เรามีวิธีการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไหมครับหรือว่าขนาดกลางที่เขามีความต้องการว่าอยากจะมาลองทำธุรกิจพวกเวลเนสหรือว่าพวกดูแลสุขภาพครับท่านคือตรงนี้ผมขนาดนี้นะฮะเรื่องของเวลเนสปีนี้เนี่ยเป็นเทรนว่าเราจะทำยังไงเรื่องเวลเนสแล้วก็เชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อยให้มาศึกษาโดยเอากรมแพทย์แผนไทยนะฮะเป็นคนเหมือนกับลักษณะออกไปอบรมจัดการอบรมและสัมมนาตรงนี้ซึ่งในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยเรามีเรื่องของเวลเนสและมีเรื่องของนวดแผนไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะแต่หมายความว่าเราก็คงจะต้องเติมเต็มในเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ในจังหวัดใหญ่ๆผมยกตัวอย่างกรณีกรุงเทพมหานครก็ดีหรือที่หัวหินหรือที่ภูเก็ตเนี่ยเรามีเวลเนสเซ็นเตอร์อย่างดีอยู่แล้วซึ่งก็จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชุดที่จะมาถึงนี้อาจจะต้องให้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี้ยช่วยพรีเซนต์ให้เขาฟังแล้วก็อาจจะเชิญให้เขาไปเยี่ยมชมเรื่องของเวลเนสเซ็นเตอร์ด้วยครับค่ะ
ท่านรัฐมนตรีค่ะนักท่องเที่ยวจากซาอุดิเฉลี่ย5ปีย้อนหลังที่ผ่านมาจะอยู่ที่ปีละประมาณ 20,000 ถึง 30,000 รายดังนั้นปีนี้ค่ะฟื้นความสัมพันธ์การเป้าปีนี้ก่อนเลยค่ะท่านอยู่ที่เท่าไหร่คะคือเป้าปีนี้จากการที่หารือกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการประชุมกันกับทางสาขาที่ดูไบนะครับซึ่งจิตตัวผมเองเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวานเย็นเราก็มีการประชุมหารือกันแล้วก็มีไปเยี่ยมชมเรื่องของ อะไรนะเอ็กซ์โปแล้วไปเยี่ยมชมที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งเขาก็มีขายความคิดว่าเขามีอะไรที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวเราก็มีนำเสนอว่าเมื่อนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียมาเมืองไทยเราก็มีนำเสนอในสิ่งที่เราต้องการนั่นเป็นเพียงเบื้องต้นนะฮะแต่รายละเอียดลงลึกกว่านี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แจ้งทางสาขาของเราที่ดูไบนะฮะว่าให้ทำการบ้านและขอรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะคงจะต้องขอจากทางอุปทูตของเราประจำประเทศซาอุดิอาระเบียถึงข้อมูลต่างๆที่จะซัพพอร์ตให้เรานะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าจะถามถึงเรื่องของปัญหาหรือว่าเรื่องของอุปสรรคบ้างล่ะครับอย่างเช่นพวกอาหารการกินก็มีความจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องมีการได้รับอาหารฮาลาลให้มันมากขึ้นนะครับท่านครับผมไอ้ตรงไอ้เรื่องของอาหารฮาลาลเรามีการเตรียมความพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครก็ดีพัทยาก็ดีหรือภูเก็ตก็ดีตรงนี้เนี่ยเรื่องของอาหารฮาลาลเนี่ยก็จะประสานจะพยายามประสานไปทางท่านจุฬาราชมนตรีว่าถ้าตรงนี้เป็นไปได้ไหมให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี้ยเสนอตัวเข้ามาเพื่อให้คณะกรรมการของจุฬาเนี้ยไปตรวจเรื่องของฮาลาลตรงนี้เพื่อจะเป็นการขยายอาหารฮาลาลให้มากขึ้นเพื่อรอการต้อนรับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราหักว่าในปี2565เบื้องต้นจากที่เรามีนักท่องเที่ยวประมาณ 20,000 ถึง 30,000 เนี้ยจะทำอย่างไรให้เรามีนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียเนี้ยสัก 200,000 คนค่ะเป้าเบื้องต้น 200,000 คนก่อนนะคะท่านครับผมค่ะท่านรัฐมนตรีคะไหนๆวันนี้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยกันกับท่านนะคะถามถึงภาพรวมสำหรับภาคการท่องเที่ยวไทยในปีนี้หน่อยค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีทั้งสถานการณ์โควิดที่ยังคงอยู่รวมไปถึงสถานการณ์ระดับโลกอย่างวิกฤตรัสเซียแล้วก็ยูเครนด้วยจะมีผลกระทบกับภาคการท่องเที่ยวอย่างไรบ้างรวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินในบ้านเราอะค่ะครับเรื่องของการกระเพื่อมของโควิด-19 โดยเฉพาะโอมิครอนขนาดนี้พวกเราก็คงทราบกันทุกคนนะว่าในประเทศไทยและประเทศต่างๆในพวกภูมิภาคของโลกนี้เนี่ยค่อนข้างกระเพื่อมค่อนข้างรุนแรงส่วนยุโรปอเมริกาเนี่ยของเขาเนี่ยเทรนด์เนี่ยเริ่มเป็นขาลงแล้วค่ะในขณะเดียวกันทางประเทศทางเอเชียเราเริ่มจะเป็นขาขึ้นแต่ผมก็มั่นใจครับว่าในระบบสาธารณสุขของไทยเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงและนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนโยบายว่าไม่ล็อกดาวน์เพราะฉะนั้นก็สำคัญที่สุดก็คือคนไทยเราต้องช่วยดูแลตัวเองแต่ผมมั่นใจนะครับว่าในปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวโดยรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยยังไงผมมั่นใจว่าดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนเพราะถ้าหากว่าเปิดบอร์เดอร์ได้ตามที่ท่านนายกได้หารือนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเราก็จะเริ่มมีให้เปิดบอร์เดอร์ต่างๆในประเทศรอบๆประเทศไทยเราทุกประเทศผมก็ยังมีความมั่นใจและยืนยันครับว่าในปีนี้เราน่าจะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ไม่น้อยกว่า7ล้านคนครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากสำหรับข้อมูลนะคะขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับคุณกาญจนาคุณชวันครับค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ